สวัสดีครับนี่คือรายการเพศศึกษา25นอนะครับดำเนินรายการโดยผมกังฟูไทยเพย์บอยทุกคืนเราพบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับก็พยายามละครับอายุตอนนี้มันมากแล้วละครับทำอย่างไรละครับผมไม่อยากจะปิดตำนานของตัวเองโดยที่ไร้สาระแล้วก็ไร้ประโยชน์อายุมากแต่ประสบการณ์แล้วก็ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับทางเพศเนี่ยผมมากมายเหลือเกินครับไม่ได้อวดตัวนะแต่เพราะผมอยู่ในสาขานี้อยู่ในอาชีพนี้มันผลักดันให้ผมเนี่ยต้องรับรู้แล้วก็ต้องรู้แล้วทีนี้ในความรู้ของผมเนี่ยมันไม่สามารถที่จะถ่ายทอดให้ใครได้ไอ้ตรงนี้แหละครับคือผมถึงในความรู้สึกนะครับแล้วก็มันก็เสียดายแล้วครับเสียดายที่ว่าถ้าจะเขียนตำราก็ไม่รู้จะเขียนยังไงนะครับเพราะว่ามันแต่ละเรื่องที่เกิดหรือว่าในปัจจุบันนี้อย่างเมื่อสมัย3 4 4 50ปีก่อนเกิดเรื่องมันก็อีกรูปแบบนึงเพราะไอ้ความเจริญกว่าความทันสมัยเนี่ยมันมาไม่ถึงมันก็อยู่ในรูปแบบนั้นแต่พอปัจจุบันนี้ปุ๊บเนี่ยไอ้ความเจริญมันมารูปแบบของความของการเกิดเนี่ยมันก็เจริญแล้วก็มันทันสมัยขึ้นมาแต่ผมก็สามารถที่จะพลิกแพงแล้วก็ทำมันให้เข้าใจกันได้มันไม่ใช่เอาความโบราณแล้วก็เอามาตอบในปัจจุบันนี้เนี่ยอันนี้ชัดเจนเลยครับเสียดายครับเสียดายที่ความรู้ที่อยู่ในตัวผมเนี่ยมันจะต้องตามผมไปอะครับเคยคิดเหมือนกันนะครับว่าจะถ่ายทอดเสร็จแล้วมันก็ไม่ได้หรอกครับไอ้เรื่องไอ้ความรู้ทางด้านเพศสัมพันธ์เนี่ยนะครับมันจะต้องค่อยๆรับรู้แล้วค่อยๆมีประสบการณ์ในการที่จะเข้าใจกับมันไอ้สิ่งเหล่านี้แหละครับผมถึงบอกว่าผมเสียดายครับเสียดายตัวผมเองฮะแล้วอายุมันก็มากแล้วแล้วก็ร่างกายก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่พูดไม่ได้ว่าจะมาแช่งตัวเองหรือจะป๊อกเมื่อไหร่วันไหนก็ไม่รู้หรอกครับแต่ผมอยากจะเอาไอ้ความรู้ที่อยู่ในตัวผมเนี่ยถ่ายทอดออกให้มากที่สุดดีใจครับดีใจที่ได้จัดรายการอย่างนี้มันโอกาสอย่างนี้มันก็ยากนะครับยากที่จะนั่นก็ขอบคุณทางสถานีทางเจ้านายใหญ่ที่เล็งเห็นความสำคัญตรงนี้แต่จริงๆแล้วนะครับหลายสถานีผมบอกได้เลยครับหลายสถานีฮะติดต่อผมให้ไปดำเนินรายการแต่ผมบอกว่าคงไม่ละเพราะผมเหนื่อยในเมื่อผมอยู่ตรงนี้มาเนี่ย4ปีเนี่ยเข้าปีที่4ปีนี้นะครับผมคิดว่าผมก็ถ่ายทอดอะไรไปได้เยอะแล้วแฟนคลับของผมก็เยอะไม่ใช่น้อยเลยที่ไม่เปิดตัวก็ดูอย่างเดียวรับรู้อย่างเดียวก็เยอะไอ้ที่กล้าเปิดตัวคุยกับผมกล้าโทรศัพท์ถึงผมก็อีกกลุ่มหนึ่งก็ขอบคุณแล้วครับขอบคุณจริงๆโอกาสที่จะทำนิตยสารโอกาสที่จะทำพ็อกเก็ตบุ๊กโอกาสที่จะทำอะไรไม่มีแล้วครับหมดแล้วครับหมดจริงๆครับเพราะว่าในยุคปัจจุบันนี้มันเป็นยุคของทางคอมพิวเตอร์ทางอินเทอร์เน็ตทางอะไรต่างๆก็พอจะทำนิตยสารของตัวเองได้นะครับก็บอกได้แล้วครับเพราะว่าถือว่ามันเป็นการถ่ายทอดกันผมทำนิตยสารกังฟูเพย์บอยก็ลองเปิดไปดูแล้วกันนะครับผมก็ทำอยู่นะครับก็ถ่ายทอดเรื่องความรู้ทางเพศนี่แหละครับจากการจัดรายการตรงนี้ไอ้รายการตรงนี้มันเป็นรายการที่พยายามที่จะขยายความรู้เรื่องเพศให้กับคุณผู้ชมให้มากที่สุดเราสังเกตไหมครับว่าทุกสถานีแล้วก็ทุกรายการที่มีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยไม่มีใครจัดรายการเหมือนอย่างที่ผมจัดไม่ใช่ว่าดีเดย์นะครับจัดเพื่อนะครับถ่ายเทถ่ายทอดความรู้ให้กับคุณผู้ชมตรงนี้ครับ
ป็นหัวใจสำคัญในการที่ผมดำเนินรายการอยู่ตรงนี้ไอ้สิ่งเหล่านี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกแล้วครับท่านใช้ผมให้เป็นประโยชน์เถอะครับนะครับใช้ให้เป็นประโยชน์ในเวลานี้นะครับท่านดูรายการนี้แล้วท่านสงสัยเรื่องอะไรอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับปัญหาชีวิตปัญหาการความไม่สมดุลทางเพศนะครับการเรื่องของการครองคู่เรื่องอะไรต่างๆท่านถามผมได้ผมก็จะนำมาขยายความในรายการอย่างนี้แหละครับแล้วก็ไอ้ที่สำคัญก็คือผมยังอยากจะได้ตัวยาที่รักษาโรคนั้นโรคนี้อะไรต่างๆอะไรก็มีบอกมานะครับว่าไอ้เดี๋ยวผมจำได้อยู่ 2-3 ตัวยาก็จะบอกแล้วท่านบางทีท่านก็จะจดเอาไว้ก็ได้จำเอาไว้ก็ได้นะครับจดแล้วก็จำเอาไว้ก็ได้เขาบอกว่ามังคุดรักษาโรคเข่าเสื่อมกระดูกเสื่อมแต่ผมก็ยังไม่ได้ลองนะครับตัวผมเองก็เป็นโรคหัวเข่าเสื่อมอยู่แต่กินยาก็ไอ้ยาที่ผมกินเนี่ยครับทุกวันนี้คนก็โทรมาถามเลือกเกินถามว่าผมกินยาอะไรผมก็บอกครับบอกตามตรงแล้วครับว่าผมไม่ได้ขายยานี่ครับผมไม่ได้ยาตัวนี้ก็ไม่ได้ขายแล้วยาตัวนี้ก็ในเมืองไทยก็ไม่มีครับนะฮะมันมีของอเมริกาใครมีญาติพี่น้องนะครับที่อยู่อเมริกาก็สั่งเขาซื้อมาได้ถ้าใครอยากจะรู้เรื่องไอ้ยาปวดเข่านะครับที่ของอเมริกาก็โทรถามผมได้เป็นการส่วนตัวผมไม่มีขายนะครับต้องซื้อมาจากต่างประเทศแต่กินแล้วดีครับกินแล้วไม่ปวดแต่ไอ้ที่ผมไม่ปวดเนี่ยมันทำให้ผมเนี่ยอยู่ได้สบายแต่ว่าไอ้เส้นเอ็นมันยึดเดินเร็วไม่ได้อันนี้มันอีกเรื่องหนึ่งแต่ไอ้การปวดเข่าเนี่ยจะรู้เลยว่าโอ้โหมันทรมานขนาดไหนอายุมากๆเนี้ยทรมานมากนอนเฉยๆก็ปวดพลิกตัวก็ปวดแต่พอกินยานี้เข้าไปแล้วไม่ปวดใครอยากรู้ยาโทรถามผมได้แต่ยาในเมืองไทยไม่มีขายนะบอกชื่อแล้วท่านก็ไปหาทางไปสั่งซื้อกันเอาเองอันนี้ก็มาเขากระจายทีนี้ไอ้เรื่องที่บอกว่าใช้ตำราโบราณในการที่จะแก้พวกเข่าเสื่อมพวกปวดเข่าเขาบอกว่าให้กินมังคุดไอ้มังคุดเนี่ยเวลาเรากินเนื้อในใช่ไหมครับขาวใช่ไหมครับแล้วมันจะมีเม็ดทีนี้เขาบอกว่าไอ้เม็ดใหญ่เนี่ยไอ้เม็ดมังคุดในที่ใหญ่เนี่ยอย่าไปกินถ้ากินแล้วไปเจอไอ้เม็ดมังคุดข้างในเนี่ยเม็ดเล็กเนี่ยให้เคี้ยวเลยเคี้ยวแล้วก็กลืนลงไปด้วยเขาบอกอย่างนี้เลยนะครับให้เคี้ยวแล้วก็กลืนลงไปด้วย1วันท่านสามารถที่จะกินมังคุดได้1กิโล1กิโลนี่ก็คือหมายว่าทั้งเปลือกอะไรช่าง1กิโลแล้วท่านก็เอาภายในเอาเนื้อในเนี่ยกินถ้ากินแล้วเจอเม็ดมังคุดเม็ดเล็กๆที่ยังเป็นแกนอยู่ข้างในเขาบอกให้เคี้ยวไปด้วยเคี้ยวแล้วกลืนไปด้วยเขาบอกว่ากินติดต่อกัน6วัน6วันนะครับ6วันก็6โลแล้วเคี้ยวเม็ดเล็กๆนะเม็ดใหญ่เราไม่เคี้ยวเขาบอกงี้แล้วเขาบอกว่าไอ้โรคปวดเข่าไอ้โรคเกาอะไรก็จะหายอันนี้ก็คืออีกตำรานึงนั่นก็คืออีกตำราแต่ผมยังไม่มีโอกาสได้ทดลองสักทีนึงก็อยากลองนะครับอาจจะถึงแม้ว่าจะกินยามันหายปวดแล้วก็จริงก็อยากที่จะกินอะไรให้มันหลายๆขนาดให้มันสำทับเข้าไปเพราะว่ามันไม่ได้เป็นอันตรายเลยไอ้มังคุดเนี่ยปกติเราก็กินอยู่แล้วแต่เรากินแล้วเราจะคายเม็ดทิ้งแต่ตอนนี้เขาบอกว่าให้กินเม็ดก็ลองดูนะครับใครได้ผลยังไงแล้วก็โทรบอกผมด้วยแล้วอีกตำรานึงมาเฟืองเขาบอกว่าแก้โรคเกาแก้โรคปวดเข่าแก้โรคปวดกระดูกตามข้อได้ดีนะครับเอามาเฟืองมาเฟืองนี่มาเฟืองเขาบอกว่าเปรี้ยวเอามาเฟืองเปรี้ยวนะสัก2ลูกไอ้เล็กใหญ่ก็ท่านก็กะเอาแล้วกัน2ลูกเอาเม็ดมาเฟืองออกนะครับเม็ดมาเฟืองออกแล้วก็จะหั่นเป็นแว่นเป็นผันอะไรก็แล้วแต่ใส่ในเครื่องปั่นแล้วก็ใช้เกลือนิดนึงแล้วก็มะนาว
มะนาวหน่อยนึงแล้วก็น้ำผึ้งไอ้น้ำผึ้งนี่ก็แล้วแต่ว่าจะให้ออกหวานออกจืดๆไงก็แล้วแต่ท่านนะท่านก็ดูเขาก็บอกเขาไม่บอกมาว่าเท่าไหร่แต่ว่าน้ำสองแก้วเทลงไปแล้วก็ปั่นให้ละเอียดเลยแล้วก็เทก็คืนมาก็น่าจะได้สองแก้วเสร็จๆก็เอาไปว่าสองแก้วก็แล้วกันกินเช้ากับกินเย็นไอ้แก้วนี้ก็คงจะต้องเป็นแก้วธรรมดานี่แหละครับมันไม่ใช่แก้วเบียร์แก้วอะไรมันจะใหญ่โตเลยนะกินเช้า1แก้วเย็น1แก้วถ้าอยากกินแช่เย็นหน่อยก็ได้อะไรก็ได้ก็แล้วแต่ละขอให้กินเขาก็บอกว่า5วันกิน5วันติดๆนะครับมะเฟืองนะน้ำผึ้งเกลือมะนาวเนี่ยหน่อยนึงมะนาวก็คงจะบีบเอารสเปรี้ยวลงไปหน่อยนึงเขาบอกว่ากิน5วันติดเช้าแก้วเย็นแก้วเช้าแก้วเย็นแก้ว5วันก็เท่ากับ10แก้วเขาบอกว่าจะได้ผลคือเกาจะหายจะไม่ปวดเกาแล้วจะไม่ปวดเข่าไม่ปวดกระดูกก็กลุ่มในกลุ่มพวกรูมาติซัมรูมาติออยพวกนี้มันก็จะหายไปด้วยก็ลองดูครับลองดูนะครับถ้าใครฟังไม่ชัดยังไงก็โทรศัพท์ถามผมได้นะครับไม่ต้องเสียสตังค์ก็ถามได้อยู่แล้วนะครับเนี่ยครับพอใครเขาบอกว่ามีตำราเกี่ยวกับเรื่องรักษาโรคอะไรโทรบอกผมดิผมก็จะเอามาขยายอย่างนี้ผมก็จะเอามาขยายบอกแบบนี้อะไรอีกตำรานึงอีกตำราเกี่ยวกับเขานี่แหละเขาโทรมาบอกผมเยอะเหลือเกินเพราะรู้ว่าผมเขาไม่ดีอีกตำรานึงใบยอสัก8ใบ10ใบใบใหญ่ๆหน่อยก็ได้แล้วก็ไอ้มะตูมที่ตากแห้งที่ฝานเป็นแว่นๆๆๆนั่นน่ะสักประมาณนะสัก8แว่น10แว่นก็ได้แล้วก็น้ำต้มเนี่ยก็คือต้มให้มันพร้อมกันไปเลยแล้วก็กินแทนน้ำหมายความว่าถ้าท่านคิดว่ามันจืดไปหรือมันจะมีรสอะไรท่านก็เติมน้ำผึ้งลงไปหน่อยก็ได้เขาบอกอย่างนี้นะแล้วท่านก็ดื่มแทนน้ำไปเรื่อยๆหลายๆวันหายจากการปวดเข่าหายจากการเป็นโรคเกาต์เนี่ยมันโรคของผมทั้งนั้นน่ะแต่ผมยังไม่มีโอกาสได้กินเลยมีละเขาส่งมาตูมมาให้พอส่งมาตูมมาให้ไอ้ตอนนั้นก็ส่งใบยอมาก่อน 4-5 วันอยู่ในตู้เย็นก็เสียเลยไอ้ใบยอไอ้มาตูมแว่นมาก็ขาดใบยอเนี่ยมันยังไม่ได้จังหวะเดี๋ยวเราใบยอตามตลาดเดี๋ยวนี้หาซื้อยากด้วยนะต้องเจาะจงนะตลาดใหญ่ๆตลาดเล็กๆก็ไม่มีขายหรอกแล้วส่วนมากเขาไปทำห่อหมกกันไหมห่อหมกใบยออะไรเขาบอกให้หาใบใหญ่ๆเนี่ยก็วิธีการอย่างเงี้ยแต่เป็นโรคของผมทั้งนั้นเลยแต่ผมยังไม่มีโอกาสทดลองแต่ผมได้กินยาของอเมริกาที่ว่านั้นนะครับใครอยากรู้อะไรก็โทรมาถามผมนะครับไม่มีกลช่อชนไม่มีแอบแฝงใดๆทั้งนั้นบอกไปตามความเป็นจริงเพราะเอิญผมมีเพื่อนอยู่ที่อเมริกาเขาส่งมาให้ผมขวดนึงก็กินอยู่ทุกวันนี้แหละครับแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าเขาจะมาจากอเมริกาเขาก็จะติดมาให้ผมอีกขวดนึงอันนี้ผมได้โดยปริยายนะครับแต่ท่านต้องหาทางไปสั่งไปซื้อกันเอาเองนะครับเอ้าไม่ว่ากันนะครับไม่ว่ากันก็เรื่องราวเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยบางคนเป็นมะเร็งเห็นไหมครับไอ้มะเร็งผมยังมีตำราอยู่นะตำราจากดำเนินนะครับเป็นตำรายาจีนแล้วผู้ที่เป็นมะเร็งแล้วเขากินแล้วหายกินแล้วหายนะครับผมรู้จักแล้วผมก็ไปนั่งคุยกับเขามาแล้วเขาหายแล้วตำราอันนี้อยู่ที่ผมใครอยากได้นะครับโทรถามผมถ้าใครเล่นไลน์นะครับก็ส่งไลน์เข้ามานะครับส่งไลน์เข้ามากังฟูเพย์บอยนี่แหละนะครับส่งไลน์เข้ามาแล้วผมจะส่งตำรายาให้ผมส่งได้เยอะแล้วนะคนขอมาเยอะในไลน์เนี่ยผมส่งให้โอ้เยอะมากเลยก็เขาไม่ได้รายงานมาว่าเป็นยังไงไปร้านยาจีนถอดยาจีนออกมากินอันนี้ขอเน้นวันนี้ขอเน้นเรื่องตำรายาสักนิดนึงเพราะอะไรฮะเพราะว่าพอสูงอายุขึ้นมาเนี่ยไอ้โรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกครับอย่างผมอย่างเงี้ยวันนึงเนี่ยกินยาเนี่ยหลายเม็ดหลายขนาดเลย
อันนี้เป็นเรื่องจริงเลยครับอ่ะขออนุญาตนะพักเบรกสักครู่ครับ Everybody was kung fu fighting What fast is lightning อ่ะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการก็ขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามรายการนี้รายการนี้ก็ไม่ใช่เป็นรายการที่สนุกสนานเฮฮาหรือว่าตามติดหรือว่าอะไรอิจฉาริษยาตบจูบๆอย่างละครอะไรก็ไม่ใช่หรอกครับมีแต่ตะแก่คนนึงมานั่งบ่นมานั่งคุยให้ท่านฟังท่านก็ฟังท่านก็รับรู้กับมันขอบคุณจริงๆแล้วครับขอบคุณจริงๆที่ทำให้ผมเนี่ยได้เข้าใจคุณค่าของตัวเองว่าผมยังจะต้องดำเนินรายการอย่างนี้เพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยได้มีสาระแล้วก็ได้มีประโยชน์วันๆนึงไม่มากก็น้อยแล้วครับไม่มากก็น้อยท่านก็เก็บเกี่ยวไปไอ้สิ่งที่ผมพยายามถ่ายทอดได้ถ่ายเทได้ผมก็พยายามนะครับใครมีปัญหาเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องเพศเรื่องความรักเรื่องการครองชีวิตใช้ชีวิตหรืออะไรต่างๆได้ทั้งนั้นที่ผมสามารถที่จะแนะนำให้ท่านได้รู้จักในความถูกผิดถูกต้องแล้วก็ใช้ชีวิตให้เหมือนอย่างที่ทั่วไปเขาใช้กันนะครับแล้วในปัจจุบันนี้ไอ้ความห่วงใยจริงๆเนี่ยผมเจอคำถามเนี่ยก็นึกขึ้นได้ว่าผมเป็นคนที่ไม่ชอบโน้ตแต่ใช้อาศัยความจำแล้วก็โน้ตจากสมองออกมานะครับเยอะฮะที่ถามผมก็คงจะเป็นวัยรุ่นวัยละอ่อนละที่จะถามผมอ่ะขออนุญาตติดค้างไอ้คำถามนี้นะครับพอดีมีโทรศัพท์เข้าสวัสดีครับจ้าสวัสดีค่ะโทรจากไหนเอ่ยจากศรีสะเกดค่ะไอ้ยะศรีสะเกดนี่ไอ้ดอกลำดวนบานนี่เขามีเมื่อไหร่นะ งานวันดอกลำดวนบานเนี่ยมีเมื่อไหร่ ช่วงปีใหม่นั่นแหละค่ะเห็นแล้วแน่เดี๋ยวจะหาว่าผมรู้ไม่จริงนะจะบอกให้นะ โทษศรีสะเกดนี่ผมไปหลายเที่ยวแล้วยังไปขอผู้สาวให้กับผู้หนุ่มเลยถ้าบอกไปแล้วจะรู้จักเพราะว่าเขาระดับดังจังหวัดด้วยโรงงานใหญ่โตด้วยขอลูกสาวเขา ผมไม่เป็นเท่าแก่ขอลูกสาวเขาโรงงานใหญ่ประจำจังหวัดศรีสะเกดเลยไม่บังอยู่ศรีสะเกดอยู่ตรงไหนเอ่ยศรีสะเกดอยู่แถวนี่แหละค่ะอยู่ที่แถวพายุอะไรอะแถวพายุแถวพายุแล้วอยู่ไหวเหรอแถวพายุอะ อำเภอพายุอำเภอพายุน่าใช่อำเภอพายุนี่มันไปทางใกล้ๆกับไปทางเขาไปวิหารไหมก็ผ่านได้ค่ะต้องผ่านได้ใช่ไหมผ่านได้ใช่ไหมแล้วเราอยู่ศรีสะเกดเนี่ยเคยไปเที่ยวเขาพระวิหารไหมก็ไปบางครั้งค่ะนานๆจะไปครั้งหนึ่งไปกี่ครั้งแล้วเอาเราเป็นคนเกิดที่ศรีสะเกดเลยใช่ไหมใช่ค่ะไปเขาพระวิหารกี่ครั้งแล้วโหมันจะไม่ค่อยได้ไปหรอกเพราะมันไม่ชอบที่หินก็เห็นไหมล่ะก็บอกแล้วไงใกล้เกลือกินด่างคนที่อยู่ใกล้ใกล้ๆอยู่ค่ะแต่ไม่เคยนั่นไงคนที่อยู่ใกล้ๆอยู่ภาคใต้อยู่กรุงเทพเขาไปเที่ยวเขาพระวิหารกันไอ้นั่นอยู่ไอ้นั่นอยู่ปากประตูเลยกลับไปไม่ถึงหน้าไหมเนี่ยยอมรับอยู่ค่ะยอมรับแล้วเหงาอ่ะสิก็เหงาอยู่ค่ะสมน้ำหน้าอยากมีเพื่อนคุยสมน้ำหน้าเหงามานานหรือยังก็นานพอสมควรแล้วกี่ปีละกี่ปีละ3-4 ปีเออ3-4 ปีก็ยังไม่สมน้ำหน้าหรอกยังพออึดพอทนนะแล้วแฟนไปไหนอ่ะแฟนเขาไปกรุงเทพเขาไม่มาฮะแฟนเขาไปทำงานที่กรุงเทพเขาไม่มาอ๋อหลงกรุงเทพเลยเนา
ค่ะสงสัยจะเป็นอย่างนั้นแล้วไม่ติดต่อเลยก็ไม่ติดต่อเลยทิ้งเลยแล้วมีลูกมีเต้าไหมก็มีอยู่ค่ะมีคนเติมเออแล้วเขาไม่ติดต่อเลยเออใช้ได้เลยคนเนี่ยอยากรู้จักจังเลยอยากเป็นเพื่อนจังเลย อยากเป็นเพื่อนกับแฟนเราจังเลยเออจะได้ถามเขาว่าเขาใช้วิธีไหนเขาตัดใจยังไงจิตใจเขาโอ้โหเด็ดขาดจริงๆเลยนะเนาะไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะคิดได้ยังไงอ่ะทิ้งเมียได้ใช่ใช่ใช่คิดได้ยังไงไม่หรอกถ้าทิ้งเมียไม่เป็นไรหรอกแต่ทิ้งกูก็พอแล้ว อ่ะคนเราเนาะมันไม่เหมือนกันทุกคนปีนี้อายุเท่าไหร่ละปีนี้อายุเท่าไหร่46 46ไอ้ย่ะ46นี่ยังแสดงว่าเขาทิ้งไปเมื่อตอนที่เราอายุ42 43สิมานั่นแหละถ้ารู้อย่างนั้นตอนเมื่อตอน42 43อีตอนมาครั้งสุดท้ายน่าจะเอาสากตำข้าวบ้องหัวซะให้เละไปเลยเนาะไม่รู้ว่าเขามาตอนสุดท้ายตอนไหนไม่รู้เลยเหรอเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้มานะเหรอก็เราปล่อยเขาไปเองอ่ะมันไม่ใช่หรอกมันเดินสวนทางกันไงคนคิดคนละอย่างแล้วก็ทำนาใช่ไหมเออเขาก็ทำงานก็เคยบอกว่าทำงานถ้าทำงานแล้วต้องหางานทำด้วยกันไม่ใช่ว่าไปทำงานคนเดียวเออเขาบอกว่าเขาจะเลี้ยงเราได้เขาเลี้ยงเราได้ให้เราอยู่บ้านเลี้ยงลูกใช่ไหมใช่เขาเลี้ยงแบบไปดูมาแล้วก็เมื่อก่อนก็ส่งให้เราเงินแต่ตอนหลังๆที่ส่งเลยก็บอกก็เลี้ยงแบบบุฟเฟ่ไงคือหากินเราเองหากินเราเองก็น้อยใจก็อยากเออเอาได้แล้วตอนนี้อยู่คนเดียวแล้วปัจจุบันนี้ทำอะไรก็ทำนาทำนาเออเออแล้วไอ้ช่วงที่ได้ประกันราคาข้าวได้สักเท่าไหร่อ่ะนาก็ไม่เยอะนาก็ห้าหกไร่เองก็ไม่ได้ใช้ประกันกับเขาอ๋อไม่เป็นไรแล้วก็ทำพอกินพออยู่เนาะไอ้ยังไงก็ส่งลูกส่งเต้าให้มันเรียนสูงๆมันจะได้ไม่มาลำบากเหมือนอย่างพ่อกับแม่มันเนาะก็คิดอย่างนั้นแหละเพราะเราลำบากแล้วไม่อยากให้ลูกลำบากใช่เออพ่อมันช่างมันพ่อมันช่างมันก็อย่างนั้นแหละก็เลยอยากเพื่อนมีเพื่อนคุยไงโอเคอยากมีคนรู้ใจจัดแล้วดูรายการนี้นานหรือยังอุ้ยดูนะเป็นปีแล้วมั้งคะเหรอแล้วเป็นปีแล้วเพิ่งจะรู้สึกตอนนี้เหรอเพิ่งจะโทรมาตอนนี้เหรอก็โทรอยู่มันไม่เคยติดไงโอ้ทรมานไหมถามจริงๆอะพูดตรงๆแล้วก็ทรมานมากเลยใช่น้อยใจก็น้อยใจทรมานก็ทรมานธรรมชาติมันเรียกร้องก็เรียกร้องถูกไหมเราต้องยอมรับตรงนี้สงสัยกรรมมันเยอะมั้งกรรมมันเยอะก็แบซะมั่งสิก็แบซะมั่งสิเออไปกรรมอยู่นั่นเนี่ยเอ้าขอชื่อเล่นชื่ออะไรชื่อปุ้ยค่ะชื่อปุ้ยอายุ46อาชีพทำนาจะหาคนไปช่วยเกี่ยวข้าวช่วยไถนาทำดีก็ได้ค่ะหาคนช่วยเกี่ยวข้าวหาคนช่วยไถนาเอออยากกินแค่คุยถ้าคุยถูกใจก็ค่อยว่ากันใหม่ถ้าถูกใจก็มาช่วยไถนามาช่วยเกี่ยวข้าวเนาะเออใช่ใช่จะได้ขายควายทิ้งแล้วก็จะได้หัวเราะชอบใจเนาะเนี่ยรายการนี้จะไม่เครียดนะจะทำให้คนเราถ้าเครียดแล้วเนี่ยเวลาเราพูดคุยอะไรแล้วเนี่ยมันจะอึดอัดแต่ถ้าอย่างนี้ทุกวันนี้ก็อายุแค่นี้ก็ปรุงแล้วแหละก็เอาวัดฟังธรรมอะไรเอ้ย46ไม่ต้องปรุงเอาไว้60ค่อยปรุงเอาไว้60ค่อยปรุงไม่เอาวัดเป็นที่พึ่งไงโอ้ยไอ้วัดเนี่ยพอเวลาถึงเวลาเนี่ยเราไม่ไปเขาก็ลากเราไปเองไม่ต้องรีบร้อนถูกไหมไม่ต้องรีบร้อนไอ้วัดเนี่ยเดี๋ยวถึงเวลาเขาก็ลากเราไปเองน่ะก็มีแต่คนก็พูดอย่างนั้นเลยเออเออตอนนี้จะรีบไปทำไมตอนนี้หาเพื่อนดีกว่าหาเพื่อนดีกว่าเออนะชื่อปุ้ยอายุ46ทำนาอยู่ศรีสะเกษค่ะนะอยู่ศรีสะเกษแล้วก็อยากมีเพื่อนเนาะแล้วก็ไอ้ที่ผมถามคุณเนี่ยนั่นคือข้อมูลที่คุณผู้ชมที่ชมรายการในคืนนี้เขาได้รับรู้แล้วที่ผมถามจุกถามจิกถามเราจะนั่นแหละคือข้อมูล
ที่เขาได้รู้ไปแล้วเมื่อรู้ไปแล้วถ้าสนใจอยากจะเป็นเพื่อนกับคุณปุ้ยคำว่าเพื่อนแล้วค่อยต่อยอดไปอีกทีนึงนะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันก่อนเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้นะครับขอเบอร์คุณปุ้ยจากผมได้พรุ่งนี้ขอได้เลยนะครับแล้วเราอยากให้คุณปุ้ยพบกับความสำเร็จแล้วก็มีเพื่อนที่ดีๆที่คุยกันรู้เรื่องนะเออจ้ะเอ้าได้แล้วก็มีอะไรก็โทรมานะครับคุณปุ้ยครับเอาใจช่วยเอาใจช่วยแล้วก็จะพยายามนั่นขอบคุณมากนะคะที่ให้สื่อแต่อย่าลืมนะครับถ้าสำเร็จแล้วให้ผมเป็นเท่าแก่มั่งเนาะเอ้าขอบคุณครับขอบคุณครับหลายท่านนะครับเห็นไหมครับที่ผมพูดคุยด้วยเนี่ยคือพยายามทำให้ผู้ที่พูดคุยออกมาเนี่ยให้มีความสบายใจแล้วมีความเป็นกันเองขึ้นไม่ใช่จะถามแบบเป็นหลักเป็นฐานเป็นอะไรอย่างนั้นบางทีมันก็เกร็งถ้าคุยเล่นด้วยอะไรสนุกด้วยนะครับก็ทำให้เขาคลายเครียดได้เชื่อไหมครับว่าไอ้การที่เปิดตัวอย่างนี้นะครับไม่สุดวิสัยจริงๆคนเราไม่เปิดนะครับต้องคิดก็อย่างบอกว่าคุณปุ้ยบอกว่าดูรายการเนี่ยมาเป็นปีแล้วเห็นไหมครับมาเป็นปีแล้วแต่ยังไม่กล้าเปิดตัวจนกระทั่งมาถึงวันนี้ถึงจะเปิดตัวก็คิดดูสิครับบางคนดู2ปีเพิ่งจะเปิดตัวเพราะอะไรล่ะครับเพราะความไม่เข้าใจเพราะความอั้นใจเพราะความอะไรต่างๆจนกระทั่งถึงนาทีสุดท้ายของการทนกับไม่ทนเมื่อไม่ทนปุ๊บอยากมีเพื่อนละไอ้คำว่าอยากมีเพื่อนเราก็เข้าใจนะครับว่าเราต้องการคนที่ช่วยปลอบขวัญช่วยให้กำลังใจกับตัวเราอันนี้ผมเข้าใจเลยครับนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมนะครับท่านใดที่อยากจะเป็นเพื่อนกับคุณปุ้ยพรุ่งนี้นะครับเลย8โมงไปแล้วโทรมาขอเบอร์กับผมได้เลยเบอร์คุณปุ้ยแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับว่าให้เกียรตินะครับต้องให้เกียรติกับคุณสุภาพสตรีเขาเปิดตัวอย่างนี้เขาจริงใจแล้วก็บริสุทธิ์ใจหลายท่านสำหรับคุณผู้หญิงที่เปิดตัวนะครับแล้วก็โทรมาฟ้องผมฟ้องว่านะครับคุณสุภาพบุรุษคุณผู้ชายนี่แหละโทรไปเนี่ยเข้าใจเขาผิดหรือเปล่าโทรไปปุ๊บเนี่ยนะครับชวนไปหลับไปนอนไปอะไรเขาไม่ได้ถึงขั้นนั้นนะครับเขาถึงขั้นอยากจะมีเพื่อนถ้าเขาคิดว่าจะไปหลับไปนอนนะเขาไม่ต้องรอคุณหรอกแถวบ้านเขาก็มีเยอะแยะคุณจะวิเศษวิโสขนาดไหนล่ะอันนี้บอกตรงๆเลยหลายรายนะครับแล้วเขาก็ให้เบอร์ผมมาผมยังเก็บสะสมเอาไว้อยู่นะครับใครที่ขอเบอร์ไปแล้วโทรแล้วกรุณาให้เกียรติกับคุณสุภาพสตรีผู้ซึ่งเป็นเพศแม่ของเราอย่าดูถูกหลายคนนะครับผมมีเบอร์เมมเอาไว้แล้วนะครับสักวันหนึ่งผมจะมาเปิดเผยว่าคุณไม่มีศักดิ์ศรีของความเป็นลูกผู้ชายเลยไม่ให้เกียรติลูกผู้หญิงเลยโทรศัพท์ไปเขาเปิดตัวแทนที่จะเป็นเพื่อนเขากลับไปชวนเขาไปหลับไปนอนอะไรอย่างนั้นเขาไม่ได้ถึงขนาดนั้นหรอกครับคุณอย่าเข้าใจผิดอย่าทะนงตัวเองผิดสำหรับคุณผู้ชายนะที่ชอบใช้วิธีนี้ที่โทรไปแบบนี้แล้วไม่ให้เกียรติคุณสุภาพสตรีโทรซะก่อนคุยซะก่อนเป็นเพื่อนกันก่อนนะปลุกปลอบขวัญให้กำลังใจกันก่อนคุยดีแล้วอะไรมันก็จะดีหมดถ้าคุณเริ่มต้นไม่ดีแล้วทุกอย่างก็จบผมเน้นเลยครับผมสอนทุกคนเลยครับบอกว่าถ้าเจอใครโทรศัพท์ที่พูดไม่ดีพูดไม่รู้เรื่องกดทิ้งเลยครับกดทิ้งแล้วเมมเบอร์แล้วก็ส่งมาให้ผมด้วยแล้วผมจะคอยดักเบอร์พวกนี้เอาไว้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับพรุ่งนี้ใครอยากจะเป็นเพื่อนของคุณปุ้ยก็โทรมาขอเบอร์กับผมได้อ้าวตะกี้นี้ผมค้างนะครับค้างเรื่องที่ผมจะพูดเนี่ยผมเกือบลืมแล้วเนี่ยเนี่ยคนแก่ก็อย่างเงี้ยพอพูดไปพูดมาผมจะลืมแล้วจะลืมว่าตะกี้เนี่ยผมค้างเรื่องอะไรใช่เรื่องไอ้การคุมกำเนิดหรือไม่เนี่ยผมยังไอ้เรื่องหัวเข่าเนี่ยผมพูดไปจนท่านเข้าใจแล้วนะครับท่านเข้าใจแล้วถ้าท่านไม่เข้าใจอะไรท่านก็โทรถามผมได้เรื่องหัวเข่านะครับปวดเข่าอะไรแต่ไอ้เรื่องที่ผมยังที่คิดจะพูดเนี่ยก็คือโทรศัพท์มาเยอะไอ้เรื่องของการคุมกำเนิดโดยไม่ใช้ถุงยาง
หลายท่านนะครับยังประพฤติปฏิบัติแบบนี้อยู่แล้วก็ชอบที่จะยึดถือเอาเป็นความจริงว่าถ้ามีอะไรแล้วไม่ใส่ถุงยางมีอะไรแล้วพอเวลาเสร็จฝ่ายชายจะชักออกมาหลังภายนอกอันนี้ก็คือคุมกำเนิดอย่างธรรมชาติที่สุดผมบอกเลยครับผิดครับผิดนะเปอร์เซ็นต์นะครับ50 50เลยครับของการคุมกำเนิดด้วยวิธีนี้ประเดี๋ยวมาต่อครับเดี๋ยวมาต่อนะครับอ้าวจำไว้นะครับว่าวิธีคุมกำเนิดขออนุญาตพักสักครู่ครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วเนาะก็เร็วนะครับเห็นไหมครับคุยแป๊บ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 หมดแล้วหมดเวลาอีกแล้วก็ไม่ว่ากันแล้วครับวันละนิดวันละหน่อยค่อยเป็นค่อยไปผมก็พยายามแล้วครับที่จะนำเสนอในเรื่องราวที่ให้เป็นสาระประโยชน์จริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องเพศเนี่ยคุยไม่มีจบหรอกครับสังเกตดูไหมฮะตัวเองนะตั้งแต่เด็กคุยกันเรื่องทะลึ่งโปกฮามาจนกระทั่งปัจจุบันนี้จะแก่เข้าโรงอยู่แล้วยังคุยเรื่องเพศไม่จบเลยจบแล้วก็ยังคุยได้อีกอันนี้แหละครับผมถึงบอกว่าแหละครับเจ้าโลกก็คือสร้างโลกเรื่องเพศก็คือเรื่องของการสร้างโลกมีเงินเป็นร้อยล้านแสนล้านหมื่นล้านมันก็สร้างโลกไม่ได้แต่ถ้ามีเรื่องเพศสมรรถภาพทางเพศดีนั่นแหละครับเป็นผู้สร้างโลกอ่ะวกเข้าเรื่องการคุมกำเนิดอีกทีหนึ่งให้ความรู้ตอนนี้ให้ความรู้หลายๆท่านแหละครับมักจะเข้าใจอย่างนั้นฮะว่าชักออกมาหลังแล้วนั่นคือวิธีคุมกำเนิดผิดเลยครับใช้วิธีนั้นนะครับ 50% ครับสำหรับคุมได้ 50% กับคุมไม่ได้ 50% ก็ 50-50 แล้วครับมันจะเป็นวิธีที่ถูกต้องได้อย่างไรไอ้การใส่ถุงยางหลายๆคนก็บอกว่าใส่ถุงยางแล้วความเสียวความมันมันไม่มีเพราะมันถูกถุงยางขวางกั้นอันนั้นก็โอเคครับเพราะไอ้แต่ละคนนะครับแต่ละคนนะครับมันมีความรู้สึกแล้วมีความชอบไม่เหมือนกันฮะเราถามตัวเองได้หรือครับถามตัวเองได้หรือครับว่าตัวเองชอบแบบไหนครับใส่กับไม่ใส่หลายคนบอกไม่ใส่หลายคนบอกใส่ถ้ากลัวก็ใส่ไม่กลัวก็ไม่ต้องใส่ไอ้เรื่องใส่ถุงยางเนี่ยผมบอกเลยคนที่น่ากลัวนะครับคือสิ่งที่ไม่น่ากลัวครับและไอ้คนที่ไม่น่ากลัวนั่นแหละคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเดี๋ยวนี้หญิงบริการโสเภณีถ้าคุณไปเที่ยวแล้วคุณไม่ใส่ถุงยางเขาไม่รับบริการคุณนะครับอันนี้ยืนยันเลยครับถ้าเป็นไปเที่ยวแล้วก็ไปเจอหญิงสาวไปเจอท่าทางพูดดีเจอการแต่งตัวดีการใช้ของดีแล้วก็จะมั่นใจได้ไหมครับว่าไอ้ตรงนั้นน่ะมันจะปลอดภัยก็ในเมื่อถ้าเขาสามารถที่จะไปไหนมาไหนได้เนี่ยไอ้ความปลอดภัยของเขาก็ไม่มีแล้วถ้าไม่ใส่ถุงยางอันตรายที่สุดครับก็ตรงนี้แหละครับอ้าวขอวกเข้าเรื่องในการคุมกำเนิดตรงนี้อีกทีนึงทำความเข้าใจกับคุณผู้ชมนะครับคือจะได้รู้วิธีจะได้อธิบายให้คนอื่นได้ถูกถ้าเราเจอคำถามแบบนี้หรือเจอคำบอกเล่าแบบนี้ผู้ชายเราเนี่ยพอเวลามีอารมณ์ปุ๊บเนี่ยลองสังเกตดูนะครับลองสังเกตดูนะครับพอมีอารมณ์ปุ๊บเนี่ยไอ้ส่วนปลายของเราเนี่ยส่วนหัวส่วนปลายของเราเนี่ยมันจะมีน้ำหล่อลื่นออกมาทีนี้น้ำหล่อลื่นของผู้ชายเนี่ยไม่เหมือนกับน้ำหล่อลื่นของผู้หญิงนะครับน้ำหล่อลื่นของผู้หญิงเป็นน้ำหล่อลื่นจริงๆไม่มีเชื้อไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับแต่ของผู้ชายเนี่ย
พอเป็นน้ำหล่อลื่นปุ๊บเนี่ยมันจะมีตัวเชื้ออสุจิปนออกมาด้วยตัวสเปิร์มปนออกมาด้วยมากหรือน้อยอันนั้นขึ้นอยู่ที่ความแข็งแรงของผู้ชายคนนั้นและทีนี้ไอ้เปอร์เซ็นต์ของการพอเกิดอารมณ์แล้วสอดใส่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยไอ้ตัวเชื้อตัวสเปิร์มตัวนั้นมันก็อยู่ภายในของผู้หญิงแล้วอยู่ภายในของผู้หญิงแล้วแล้วยิ่งมีการที่จะสมสู่มีการร่วมแล้วให้มันลึกล้ำลึกเข้าไปนั่นแหละเหมือนกับส่งตัวสเปิร์มให้ลึกเข้าไปด้วยซ้ำไปแต่ว่าไอ้เปอร์เซ็นต์ของไอ้ตัวสเปิร์มที่ส่งเข้าไปตรงนั้นน่ะมัน1ในแสน1ในหมื่นคำว่า1ในแสน1ในหมื่นคือแข็งแรงจริงๆถึงจะสามารถแหวกว่ายมันเข้าไปสู่มดลูกรังไข่ได้แต่โดยธรรมชาติแล้วโดยธรรมชาติแล้วของผู้ชายเนี่ยจะต้องเป็นฝ่ายส่งเป็นฝ่ายพุ่งยิงให้น้ำเชื้อมันเข้าไปมันถึงจะถูกต้องของธรรมชาติแต่ไอ้ตัวที่บอกว่ามันมีตัวอยู่แล้วแล้วถึงแม้มันจะไม่ได้ยิงไม่ได้ส่งเข้าไปถ้าเกิดไอ้ตัวเชื้อสเปิร์มอสุจิตัวนั้นมันแข็งแรงล่ะมันสามารถแหวกว่ายเข้าไปได้ถึงมดลูกรังไข่มันไปเกาะอันนั้นก็ปฏิสนธิได้เลยก็ทำให้เกิดการคุมก็ใช้ไม่ได้ผลต้องเข้าใจตรงนี้ครับต้องเข้าใจตรงนี้นะครับผู้ชายเนี่ยพอเวลามีอารมณ์ปุ๊บเนี่ยพอเยิ้มข้างหน้าหล่อลื่นข้างหน้ามีตัวสเปิร์มตัวอสุจิผสมไปด้วยของผู้หญิงมีอารมณ์มีน้ำหล่อลื่นไม่มีตัวสเปิร์มไม่มีตัวอสุจิเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นไอ้วิธีการที่บอกว่าร่วมแล้วชักออกมาหลังแล้วคุมกำเนิดได้ไม่จริงครับเปอร์เซ็นต์มีเปอร์เซ็นต์ที่จะคุมได้จริงในการที่ไม่ให้มีการส่งเข้าไปแต่ก็อย่างที่ผมบอกไงครับถ้าสเปิร์มตัวนั้นมันเกิดแข็งแรงขึ้นมามันว่ายเข้าไปเองได้อันนั้นช่วยไม่ได้ก็ชัดเจนอยู่ครับแล้วทีนี้ไอ้การร่วมของผู้ชายเนี่ยจะคิดไหมล่ะครับว่าจะออกมาทันไหมบางทีสุดๆแล้วเสียวจนสุดๆแล้วไอ้ชักออกมาหลังจริงอ่ะแต่ไอ้ก่อนหน้ามันกระจุดไปแล้วเนี่ยท่านก็ไม่รู้ตัวแต่ออกมาหลังข้างนอกเนี่ยท่านรู้แต่ไอ้ที่ไปก่อนหน้านั้นล่ะอาจจะไปอาจจะไม่ไปก็ไม่มีใครรู้แล้วทีนี้จะบอกว่าไอ้การที่จะคุมกำเนิดตรงนั้นมันจะได้ผลเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ครับก็ผมบอกแล้ว50 50คุณจะเสี่ยงทุกครั้งทีนี้ในกรณีอย่างนี้ในกรณีของผู้หญิงกับชายที่ยังไม่พร้อมจะมีเด็กมีลูกหรือจะเป็นคู่กิ๊กคู่กั๊กคู่ร่วมอะไรก็แล้วแต่แน่นอนที่สุดจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าบางคนบอกว่าใส่ถุงยางแล้วมันไม่เสียวไม่มันเดี๋ยวนี้เขาก็มีตัวยาครับยาสำหรับกินนะครับกินก่อนล่วงหน้า2ชั่วโมงกินของผู้หญิงกินเพื่อไปทำลายตัวสเปิร์มตัวเชื้อของผู้ชายแล้วก็มียาอีกประเภทหนึ่งก็คือยาสอดก่อนที่จะร่วมให้ผู้หญิงเนี่ยสอดยาเม็ดตัวนั้นเข้าไปข้างในพอสอดเข้าไปข้างในแล้วพอมันออกฤทธิ์ยาแล้วมันจะเป็นตัวทำลายตัวเชื้ออสุจิตัวสเปิร์มของผู้ชายอันนั้นได้ผลครับอันนั้นได้ผลก็ในเมื่อมันรู้อย่างนี้แล้วทำไมถึงไม่ใช้กันถึงไม่อะไรไปเสี่ยงกับการไอ้ชักออกมาหลังตรงนี้ก็ผมบอกว่า 50% นะครับ 50% ของการคุมกำเนิดกับ 50% ของการตั้งท้องไม่มีอะไรชัวร์นะครับก็บอกให้รู้ครับบอกให้เข้าใจครับว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันชัดเจนกับไอ้เรื่องการคุมเพราะไม่อย่างนั้นแล้วท่านสามารถที่จะเอาคำพูดของผมเนี่ยไปแนะนำแล้วก็ไปสั่งสอนผ
พวกเด็กวัยรุ่นพวกที่เข้าใจผิดในเรื่องการชักออกมาหลังว่ามันไม่ 100% นะครับก็ถ้าจังหวะมันก็พูดว่าถ้าจังหวะซวยเข้ามาเกิดติดขึ้นมานั่นนะครับปัญหาก็เกิดแล้วครับแล้วเดี๋ยวนี้ผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมเนี่ยยาคุมก็มียาฆ่าเชื้ออสุจิก็มียากินก็มีทำไมยังปล่อยให้ท้องกันอีกท้องแล้วรับไม่ได้ท้องแล้วเลี้ยงไม่ได้พอออกมาแล้วก็เอาไปเที่ยวทิ้งเอาไปเที่ยวขว้างเอาไปใส่ลังให้มดมันกัดอะไรกฎหมายใหม่เนี่ยเขาถือว่าคุณเจตนาฆ่าคนนะครับถึงจะเป็นแม่เอาลูกไปทิ้งคุณก็ผิดครับในกฎหมายเนี่ยเขาชัดเจนอยู่เลยไอ้สิ่งเหล่านี้นะครับผมไม่เข้าใจครับว่าทำไมถึงไม่ป้องกันกันทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายถ้ารู้ว่ามันจะจริงๆอ่ะผู้หญิงผู้ชายเนี่ยถ้าจะมีอะไรกันเนี่ยนะครับมันรู้กันอยู่แล้วล่ะครับว่าที่นัดกันล่วงหน้าไอ้ปุ๊บปั๊บเจอกันแล้วจะไปมีอะไรกันก็เสียเวลาหน่อยเดียวก็ไอ้เดินเฉียงๆเฉียวๆไปที่ไอ้เซเว่นหน่อยเดียวเขาวางไว้อยู่ข้างหน้าก็หยิบมา45บาท50บาทจ่ายไปไอ้ความเสียวความมันอยู่ไอ้ตรง45บาทตรงนั้นป้องกันทุกอย่างได้แต่ไม่ทำกันมันจะรณรงค์ยังไงก็ไม่รู้แล้วผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันจริงๆแล้วผมบอกเลยนะครับท่านที่มีลูกมีหลานยังอยู่ในเครือข่ายของวัยรุ่นอยู่เนี่ยผมว่ากล้าๆเถอะครับกล้าสอนลูกสอนหลานของท่านเถอะครับอายุมันจะน้อยแค่ไหนเชื่อเถอะอายุ11 12ขวบเนี่ยมันรู้ดีกว่าไอ้คนอายุ5 60อีกผมจะบอกให้เดี๋ยวนี้เพราะอะไรฮะมันเจริญมันดูในไลน์ดูในเน็ตดูในไหนมันดูยิ่งกว่าเราอีกไอ้เราโบราณแล้วเราโมแต่อยู่งั้นเราเจริญสู้ไม่ได้แล้วก็เด็ก11 12ขวบเนี่ยเขารู้ดีกันหมดแล้วแล้วมัวแต่ไปเกรงไปขึงไว้ที่แท้เนี่ยไอ้เราเนี่ยเก็บความโง่ความงำเอาไว้ไอ้เด็ก11 12ขวบเนี่ยมันฉลาดกับเราก็กล้าพูดดีครับให้พกถุงยางเลยถ้าจะไม่มีอะไรกับใครเนี่ยเอาถุงยางเลยลูกผู้หญิงก็เหมือนกันต้องพูดแล้วครับที่จะไม่มีอะไรกับใครเนี่ยถ้าสุดวิสัยจริงๆเนี่ยท่านห้ามมันไม่ได้หรอกครับมันรับตาถ้าจะมีอะไรกับใครให้เขาใส่ถุงยางถ้าเขาไม่ใส่เนี่ยอย่าให้อย่ายอมไอ้ไม่ใส่ถุงยางแล้ว1คือการตั้งท้อง2คือการเสี่ยงโรคก็อธิบายให้มันชัดเจนเลยไม่ใช่รอให้เรื่องมันเกิดอึมๆงำๆรอให้เรื่องมันเกิดแล้วค่อยมาโวยวายค่อยมาทำเรื่องราวใหญ่โตอะไรขึ้นมามันไม่ใช่เลยนะครับในยุคปัจจุบันนี้ครับกล้าแล้วครับต้องกล้าพูดผมพยายามต่อสู้เรื่องนี้ผมต่อสู้เรื่องนี้มานานแล้วไปที่ไหนเวลาเขาเชิญผมไปพูดตามสถาบันต่างๆก็บ่อยครับเดี๋ยวนี้บ่อยเชิญไปพูดตามสถาบันต่างๆผมก็พูดผมก็จะพูดถึงเรื่องนี้รณรงค์ให้รู้จักใช้ถุงยางไม่น่าอายแล้วนะครับถุงยางแก้ไขปัญหาชีวิตอนาคตโรคภัยชื่อเสียงวงตระกูลแก้ไขได้หมดก็ถุงยางอันเดียวเท่านั้นแต่ท่านไม่ทำกันแล้วทุกวันนี้เห็นไหมครับแท้งมั่งทิ้งมั่งอะไรต่างๆอะไรเนี่ยยั่วเยี่ยไปหมดนี่สังคมบ้านเราเนี่ยมีศีลธรรมมีวัฒนธรรมมีขนบธรรมเนียมประเพณีแล้วยึดถือศาสนาเป็นที่ตั้งเราลองสังเกตดูคนบ้านเราเนี่ยครับผ่านอะไรเห็นยอดโบสถ์ยอดแหลมยังยกมือไหว้กันเลยอย่าว่าแต่ในจิตใจเป็นไงเลยบางทีนั่งรถผ่านอย่างนี้นะครับนั่งรถผ่านอย่างนี้ไม่เห็นวัดไม่เห็นอะไรแต่รู้ว่าทิศทางวัดไปทางเนี้ยยังยกมือไหว้ไปทางทิศทางวัดเลยแล้วนับประสาอะไรกับไอ้สิ่งที่ผมบอกว่ามันเห็นชัดเจนว่าไอ้เรื่องถุงยาง
สอนลูกสอนหลานกล้าๆแล้วล่ะครับอย่าไปกลัวอายบางทีถ้าเราไปสอนมันจะหยิบให้เราดูเลยบอกนี่ไงเราอ่ะช้าไปแล้วเราอ่ะเฉยบอกนะครับพูดนะครับพยายามช่วยกันนะไอ้ถ้าตรงนี้นะผู้ใหญ่นะช่วยในเรื่องเหล่านี้ได้เด็กก็จะไม่ผิดพลาดเด็กก็จะไม่เสียอนาคตเยอะๆนะครับบางทีเด็กระดับมัธยมท้องแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของเรื่องเพศเรื่องเซ็กเรื่องอะไรเสียอนาคตหมดเลยอายุยังแค่10กว่าขวบแทนที่จะสร้างความรู้ให้กับตัวเองสร้างอนาคตให้กับตัวเองก็ต้องมาจมปักแล้วต้องมาบล็อกอยู่กับไอ้สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เพราะเราเนี่ยไม่ได้ใส่ใจกับมันเลยอ่ะก็พูดแล้วก็ดุเดือดแล้วกำลังมันเลยเอาไม่ว่ากันนะหมดเวลาก็คือเอาเดี๋ยวค่อยต่อกันขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านคืนนี้นะครับที่รับชมรายการนี้อยู่คืนนี้นอนหลับแล้วก็ฝันดีนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ